ผมเอาใจช่วยส่งกำลังใจคาดหวังว่าวันหนึ่งแผ่นดินไทยจะได้ใช้ศักยภาพระดับโลกของชายคนนี้มาแก้ปัญหาให้กับประชาชนมาทำให้คนไทยหายจนหายอดหายอยากปลดแอกผู้คนจากอำนาจช่อฉนไร้สติปัญญาที่เป็นมา8ปีจะโดยบทบาทใดก็ตามที่เป็นฉันทามติร่วมกันของสังคมผมหวังใจรอคอยศักยภาพของชายชื่อทักษิณชินวัตรอยู่ตรงนี้ดังนั้นถ้าพูดว่านัทวุฒิเป็นลูกน้องทักษิณผมขอชี้แจงว่าจริงเพียงแต่ในหลักการเดียวกันตราบเท่าที่นายกทักษิณยังคงยืนอยู่กับประชาชนตราบเท่าที่นายกทักษิณยังคงยืนอยู่กับหลักการประชาธิปไตยตราบเท่าที่นายกทักษิณยังคงเชื่อมั่นเหมือนที่เราเชื่อมั่นว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนผมคิดของผมแบบนี้นะครับว่าพรรคนี้หรือจะให้แคบลงครอบครัวนี้ถ้าหอบผ้าหอบผ่อนย้ายข้างเสียตั้งนานป่านนี้ชีวิตของคนในพรรคหรือของคนในครอบครัวอาจจะไม่ต้องอกสั่นขวัญแขวนมานั่งเอาใจช่วยลูกสาวคนเล็กไม่รู้จะเจอชะตากรรมแบบไหนอย่างที่เป็นอยู่ผมเชื่อของผมแบบบ้านๆว่าป่านนี้ยังไม่ย้ายข้างยังยืนอยู่กับประชาชนผมก็ยังฝากความหวังเรื่องประชาธิปไตยเอาไว้กับพรรคการเมืองนี้ได้เอาไว้กับชายคนนี้ได้แต่สิ่งที่จะพูดเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือ